การแข่งขันตอนนั้นการที่เราได้นำมันไปเราได้เอาใจของเราไปเราได้เอาใจของทั้งทีมไปและที่สำคัญไม่ใช่แค่ของมหาวิทยาลัยเรากำธงชาติไทยเข้าไปการแข่งขันตอนนั้นเราคิดอะไรบ้างในการที่เราเริ่มบังคับหุ่นยนต์ก็อย่างแรกก็คือเราคือในถ้าจุดถ้าในทีมนะครับทุกคนก็จะประชุมกันทุกเย็นก็คือเราเดินทางไปสนามแข่งขันเราจะเน้นอยู่สนามแข่งขันตลอดเวลาคือเราไปใน10วันเนี้ยเราทุกคนอาจจะคิดว่าเราไปได้ไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วทีมของเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยทุกวันก็คือมีคำว่างานแล้วก็หน้าที่ของประเทศก็คือเราเห็นว่าน่าขนลุกมากเราคิดว่าเราไปในนามประเทศแล้วเราไม่ควรจะใช้เวลาให้สูญเปล่าคือทุกเวลาเราจะใช้อยู่กับสนามแข่งขันแล้วก็อยู่กับหุ่นยนต์ตลอดเวลามีคำว่างานและคำว่าหน้าที่ของประเทศครับผมก็เราคิดถึงจุดนั้นเสมอเพราะว่าที่บอกว่าเราไปในฐานะแชมป์เก่าคือเราต้องเป็นเอาแชมป์กลับมาซึ่งเราเสียแชมป์ให้กับประเทศอิหร่านเราก็เลยต้องวางแผนกันทุกอย่างอย่างแรกก็คือเราต้องทำไงก็ได้ให้หุ่นยนต์สามารถไปได้ทุกที่ในสนามอย่างก็คือเราได้อยู่กับสนามตลอดเวลาคือเราจะไปถึงสนามประมาณ8โมงกลับออกมาประมาณ5ทุ่มก็คือฮอปิดเราถึงจะกลับก็ต้องศึกษาให้มันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือทุกเวลาเราจะปรับปรุงตลอดเวลาอย่างโปรแกรมใช่ไหมฮะเราวิ่งอยู่แล้วมีปัญหาอีกแล้วเราก็ต้องมานั่งทีมซอฟต์แวร์ก็ต้องแก้ไขวิ่งอยู่แมคานิกมีปัญหาติดขัดทีมแมคานิกก็ต้องแก้ไขไฟฟ้ามีติดขัดก็ต้องแก้ไขตลอดเวลาก็คือต้องแก้ไขตรงนั้นเลยก็คือเรากลับมาที่โรงแรมคือโรงแรมก็คือเป็นสภาพที่ไม่น่าอยู่ก็คือจะเป็นเหมือนห้องทำงานที่เราย้ายจากตรงนี้ก็คือเหมือนห้องนี้แหละที่เราได้เห็นกันนะคุณผู้ชมนะก็คือเหมือนย้ายไปกองอยู่ตรงนู้นเลยคือที่นอนแทบไม่มีก็มีแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆวางไว้หมดก็คือเตียงเราก็จะเอาออกจากห้องก็คืออีกห้องนึงก็จะโล่งเป็นห้องโล่งก็คืออ๋อไว้วางของอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องลองขยับดูครับผมแล้วก็วิ่งอยู่ในโรงแรมซึ่งต้องวิ่งแบบเงียบทำอะไรก็แบบเงียบๆอาจจะมีตัดนู่นอาจจะเสียงดังหน่อยแล้วก็ต้องหาอะไรมาอุดๆดูช่องทุกอย่างก็กลัวมีปัญหาเพราะว่าเคยมีปัญหาแล้วแต่เราก็เลยอย่างปีนี้ก็คืออย่างว่าหุ่นยนต์เราไม่ค่อยปรับปรุงทางด้านแมคานิกเยอะครับผมแต่ปีนี้โจทย์ของโปรแกรมยากมากยากมากนะฮะทีมโปรแกรมเมอร์คือเรานอนประมาณ2ชั่วโมงก็คือกลับมาเที่ยงคืนเนี่ยอาบน้ำเสร็จทำงานถึงตีสี่ก็คือเขียนปรับปรุงตลอดก็คือถึงตีสี่ปุ๊บนอนหกโมงตื่นอาบน้ำกินข้าวเพื่อที่จะเตรียมออกไปสนามแข่งขันนะฮะคือจริงๆแล้วทุกวันเราพักผ่อนน้อยเพราะว่าจริงๆแล้ว10กว่าวันคือเราเต็มที่กับมันแค่10วันดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้เต็มที่เลยนะเหมือนแบบว่ากลับมาแล้วเสียดายถ้าเราไม่ได้คือด้วยหน้าที่ด้วยอะไรหลายๆอย่างหน้าที่ของประเทศแล้วด้วยเราต้องคือทำเต็มที่ทุกวันลงเครื่องบินปุ๊บเราก็ต้องคิดแต่ว่าเอ้ยเราจะต้องทำอย่างไรเขาเรียกว่าพัฒนาอย่างไรให้มาได้แชมป์ขึ้นมาตลอดเวลาตัวเก่งนะฮะการแข่งขันนะครับนอกจากทีมชาติไทยแล้วนะฮะที่น้องอลันเองเนี่ยที่ต้องไปเหมือนว่าไปรักษาแชมป์ด้วยนะครับแน่นอนว่าทีมที่เข้ารอบมาแข่งกับเรานั่นก็คืออิหร่านมาไหมครับมาครับแน่นอนอิหร่านมา2ทีมครับ2ทีมด้วยนะฮะมา2ทีมกดดันอีกก็กดดันมีอะไรอีกไหมฮะก็มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ไงเมืองเทคโนโลยีเยอรมันตกรอบเขาพลาดตรงไหนเยอรมันขออนุญาตนิดนึงก็คือเขายังมีติดขัดเรื่องที่ผมบอกว่าเรื่องแม็กอ๋อที่เขาเป็นจุดอ่อนของเขาแต่เขารวมทีมกับทีมชาติไทยอีกทีมนึงอ๋อก็คือเขาก็กลับมาอีกเออคือเขามารวมทีมไทยก็คือทีมไทยกับทีมเยอรมันรวมกันครับผมก็คือเราก็ยังเป็นทีมที่เราอยากได้แชมป์ประเทศไทยมันก็เป็นประเทศเดียวเราก็ยิ่งเครียดหนักเออใช่เพราะว่าเขารวมกันพอเขารวมกันปุ๊บอิหร่านก็มีทีนี้อิหร่านมา2ด้วยครับเยอรมันมารวมกับไทยซึ่งไทยก็อาจจะเก่งอีกด้านนึงเยอรมันเก่งอีกด้านนึงซึ่งเราในฐานะแชมป์เก่าเราก็อยากให้แชมป์นี้เป็นของคนไทยเป็นของคนไทยชาติเดียวชาติเดียวโดยที่ไม่ต้องรวมกับใครอันนั้นก็ยิ่งกดดันเออนี่ไงเพราะฉะนั้นถึงเวลานะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าถึงเวลาว่าประเทศไทยของเราจะใช้ธงชาติไทยเนี่ยโบกสะบัดอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นแหละมันเป็นยังไงบ้างในสภาวะนั้นสภาวะนั้นก็ถามว่ากดดันไหมกดดันมากแต่เราต้องหาวิธีเพื่อที่จะไม่ให้คิดอะไรมากคือคิดแต่การแข่งอย่างแรกคือผมเอามือถือขึ้นมาผมก็ตั้งทัชสกรีนเป็นรูปในหลวงครับอย่างแรกก็คือใจเราจะได้ยึดว่าไม่วอกแวกครับก็คือเราผมก็ขอบารมีอะไรเงี้ยว่าขอให้ไทยได้กลับมาเป็นประเทศเดียวก็เอาไว้ใส่อก
เอารูปด้วยจิตใจอะนะก็คือขอให้รูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละก็คือใส่ไว้ที่อกก็คือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิมากกว่าซึ่งถามว่าได้ผลดีไหมได้ผลดีคือผมก็ตอนแรกผมก็คือเคยทำมาแล้วหลายปีแล้วซึ่งมันก็ได้ผลซึ่งปีนี้ผมก็เลยลองอีกครั้งนะฮะจริงๆมันก็เหมือนเป็นเคล็ดลับเป็นอะไรบางอย่างของพระจอมเกล้าพระนครเหนือเองนี่แหละนะฮะอาจจะเป็นทางด้านจิตใจนะครับซึ่งพระบาทเจ้าอยู่ของเราก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะพวกเราคนไทยนะฮะทางด้านเทคโนโลยีใช่นะพระองค์ท่านก็ถือว่าเก่งมากนะฮะการแข่งขันมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆทีมคู่แข่งขันอย่างอิหร่านก็เข้ามาแข่งขันนะฮะแน่นอนว่ามา2ทีมด้วยนะสำหรับอิหร่านการแข่งขันก็ยุติลงไปคุณผู้ชมครับการแข่งขันก็เรียกได้ว่าทุกอย่างทุกทีมจบสิ้นการประกาศผลเขาประกาศผลยังไงครับวิธีการประกาศอย่างแรกคือพอแข่งเสร็จปุ๊บคือเขายังไม่ได้ประกาศเลย อีกวันนึงเราต้องไปแข่งอีกอันนึงก็คือที่เราได้รางวัลมาปีนี้เราได้มา2รางวัลแล้วก็1อาร์ม1อาร์มนี่ก็คือเป็นรางวัลสมรรถนะของหุ่นยนต์ตัวนี้หุ่นยนต์คือทาง NIST ของศูนย์วิจัยหุ่นยนต์ของอเมริกาเขาให้หุ่นยนต์ตัวนี้ว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ประสิทธิภาพมากที่สุดในการแข่งขันแล้วเขาก็เหมือนจะเรียนเชิญเราไปงานวิจัยของ NIST เองที่ประเทศออสเตรเลียคือเขาก็เหมือนทำหนังสือเชิญมาครับผมให้เอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปเผยแพร่อะไรเงี้ยไปเป็นความรู้ทางด้านวิจัยคือจริงๆแล้วก่อนที่จะแข่งเราก็จะไปแข่งอีกอันนึงก่อนแล้วพอแข่งอันนี้เสร็จเราก็รู้แล้วว่าเรานำคือจริงๆแล้วในรอบคัดเลือกเราก็มีคะแนนนำมาตลอดคือเขาแปะคะแนนวันต่อวันก็แปะคะแนนให้เห็นแหละก็เราเห็นว่าเรานำที่หนึ่งคือมีกำลังใจด้วยครับก็เราเห็นว่าเรานำแต่รอบคัดเลือกเขาตัดคะแนนทิ้งเขาไม่คือตามกฎแล้วคือเขาจะไม่เอาคะแนนรอบคัดเลือกมารวมรอบเซมิไฟนอลกับไฟนอลถึงจะรวมกัน3รันรันละ20นาทีรันสุดท้ายก็ประมาณ30นาทีแต่เราก็รู้ว่าเราหาผู้ประสบภัยได้เยอะสุดคือเราติดตามเราจะมีเหมือนเป็นทีมงานทีมหนึ่งของคนในทีมหนึ่งคนก็คือคอยศึกษาดูว่าคู่แข่งเขาหาได้ผู้ประสบภัยได้กี่คนแล้วบ้างทำคะแนนอะไรได้บ้างก็คือเราก็ต้องมีแบ่งหน้าที่ตรงนี้ไปให้คนคนนี้ครับผมอัดวิดีโอถ่ายรูปจดสกอร์จดสถิติของแต่ละทีมคือแล้วก็จดมาซึ่งเราก็ยังนำอยู่ยังนำอยู่แต่เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าคะแนนยังไม่ได้เป็นเอกฉันท์ครับแต่เราก็ยังเหมือนในใจว่าไงก็อาจจะได้แชมป์อยู่เพราะว่าเราทำคะแนนในรอบไฟนอลได้ดีคือทุกทีมเขาก็อย่างแข่งเสร็จคือเขาพอจะรู้เขาก็เดินมาเหมือนแสดงความยินดีแต่เราก็ยังไม่มั่นใจแหละไม่มั่นใจเราก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเก่งๆอย่างทีมญี่ปุ่นเขาก็มาแสดงความยินดีเขาก็คอนเกรทจูเลชันอะไรเราแล้วก็เราก็ยิ้มแบบยังแหยงๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ใช่ยังไม่ได้ชัดเจนไงพอแข่งรอบนี้เสร็จเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รางวัลเป็นบอลวิตตี้แน่นอนแต่เรายังไม่รู้ว่าเราได้ที่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ยิ้มกับรางวัล นี้แล้วเพราะว่าทีมอื่นเขาก็คอนเกตเราเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็เขาเรียกประชุมมาที่สนามคือประชุมทุกทีมของทุกประเทศก็ประมาณ100ถึง200คนก็คือ100คนประมาณ100ก็มารวมกันที่สนามแล้วประธานการแข่งขันเขาก็ยืนบนสนามก็ค่อยๆประกาศมาเรื่อยๆเขาเริ่มประกาศจากรางวัลเล็กๆก่อนก็เป็นรางวัล Mobility ไล่มาก็ไล่ขึ้นมาจนเป็นเราก็แต่ละคนก็จริงๆเราก็เหมือนแอบดีใจที่โรงแรมไปแล้วคืนวันแข่งแต่เราคือเราก็เห็นว่าคะแนนมันก็น่าจะมาอยู่แหละอะไรเงี้ยเราดีใจไปแล้วอยู่ในสนามเราก็ไม่ได้เฮแบบลั่นเพราะว่าเราก็ยังเกรงใจทีมอื่นอยู่เพราะว่าปีนี้เราก็กวาดอันนี้มาเขามาด้วยและเราก็ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งอีกเราก็เลยตบมือแล้วก็จริงๆแล้วก็บางคนก็เห็นน้ำตาคอการที่เขาประกาศว่าทีมชาติไทยของเราได้เนี่ยมันมีชื่อไทยแลนด์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในช่วงอารมณ์นั้นนี่คือการประกาศสักได้หนึ่งครั้งแล้วผมว่าทุกคนน่าจะขนลุกเพราะว่าทำสำเร็จแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยมา1ปีเต็มก็คือแทบไม่ได้พักผ่อนอดหลับอดนอนจริงๆอยู่ที่นี่เราก็อดนอนคือใน1ปีนั้นก็คือจริงๆแล้วสมาชิกในทีมก็คือถูกปลูกฝังมาให้มีความอดทนในการงานคือภาวะทุกอย่างทั้งภาวะความกดดันภาวะจากการเปลี่ยนแปลงกติกาคือผู้ที่แข่งอยู่ในรูมนี้ก็คือถูกพัฒนามาเรื่อยๆให้จิตใจมีความแข็งแรงความแข็งแรงคือเราก็ถือว่าไปเจอสถานการณ์แบบนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะที่เจอคือใหม่หมดตลอดเราไม่เคยเจอเรื่องซ้ำๆนี่ไงตรงนั้นก็คือเป็นความท้าทายถามว่า
ถ้าคนที่เรียนวิศวกรจะมองจุดนั้นเป็นครับผมเพราะว่าจุดนั้นคือจุดที่ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ว่าเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไงเราจะได้ทั้งอินเวนต์แล้วก็อินโนเวชั่นใช่แล้วนะครับอันนั้นถือว่าเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นความท้าทายนะฮะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น้องๆเองเนี่ยจะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้นะครับเพื่อการเป็นแชมป์เพื่อการรักษาแชมป์เองก็ตามนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่านี่คือนักศึกษารุ่นใหม่นี่คือความเป็นคนไทยที่อีกทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้โลกได้รู้ว่าประเทศไทยคนไทยและเยาวชนไทยสามารถที่จะร้องเพลงชาติไทยให้กับคนทั้งโลกได้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับคุณผู้ชมครับในรายการข้าคือคนไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้แล้วซึมซาบเรื่องของความเป็นไทยกับการที่จะทำให้นักศึกษารุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่ระดับโลกนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้องอลันด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานคณะวิทยากรรมศาสตร์รวมถึงชมรม I Love ด้วยนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการข้าคือคนไทยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะฮะแล้วก็มาได้ยินตรงนี้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นทีมนักศึกษาที่ไม่ธรรมดาเนาะที่มีความมุ่งมั่นที่มีความคิดที่จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอยากจะให้ยังไงแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลามาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆต่อไปเนาะนะฮะนะครับนะยังไงวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมครับนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามหุ่นยนต์นะว่าการขยับขยายขยับเป็นยังไงบ้างนะฮะน่าสนใจแค่ไหนทำไมถึงได้แชมป์โลกมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณอลันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการข้าคือคนไทยได้นะฮะทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับทาง JCTV ของเรานะครับช่องจาน PSI นะครับช่อง126นะฮะสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะผมก๊อปปี้นะครับแล้วน้องอลันรวมถึงทีมชมรมไอลาฟทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา2คนลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ